ครั้งสำหรับในรอบจริงๆว่าถือว่าเป็นรอบแรกของปีนี้นะคะในไตรมาส1นะคะดิฉันณัฐยาภพพงศกรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็จะมาคุยให้เห็นว่าภาพไตรมาส1ไตรมาสที่ผ่านมาของเราเนี่ยผลประกอบการเป็นยังไงบ้างจริงๆใครที่ได้ดูไปแล้วก็หวังว่าจะเห็นผลประกอบการที่ดูค่อนข้างดีนะคะเรามาเริ่มกันในภาพแรกนะคะอันนี้จะเล่าสรุปโดยรวมให้ฟังในเรื่องของผลประกอบการ1นะคะก็จะมีตัวชี้วัดหลายๆตัวที่เราจับมาดูนะคะก็คอลัมน์ที่3อันนี้จะเป็นตัวเลขไตรมาสล่าสุดของไตรมาส1ปี2554นะคะแล้วก็เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็เทียบกับไตรมาสที่แล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวรายได้จากการให้บริการเนี่ยก็คือการให้บริการตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเติบโตถึง 9.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะ 9.8% ถือว่าเติบโตได้แข็งแรงดีมากพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเราก็เติบโตอยู่ที่ประมาณ 8% นะคะก็ถามว่าการเติบโตของตรงเนี้ยมันมีปัจจัยมาจากอะไรส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือจริงๆแล้วเศรษฐกิจก็ค่อนข้างยังดีพอสมควรในไตรมาสแรกนะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้จ่ายก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะประกอบกับการใช้งานทางด้านอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โมบายเดต้าเนี่ยคนก็ยังมีคนสมัครเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องรายละเอียดของตัวบริการตัวนี้เพิ่มเติมกันอีกนิดนึงค่ะซึ่งบริการตัวนี้เนี่ยเมื่อรอบไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยโตอยู่ 26% นะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราโตอยู่ประมาณ 30% นะคะตัว EBITDA margin ในนี้เนี่ยดูตัว margin ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออัตรากำไรต่อรายได้จะดูว่าจะลดลงจากปีที่แล้ว 47.7 ตอนนี้อยู่ที่ 46% แต่ว่าจะบอกว่าในแง่ของเม็ดเงินเม็ดเงินเนี่ยใหญ่ขึ้นเพียงแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหดลงอันนี้เนี่ยสาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเนื่องจากธุรกิจเรามี2ส่วนคือส่วนที่โตบอกว่าโต 9.8% เนี่ยมันคือรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์นะอีกส่วนนึงคือรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยโตเป็นโตเยอะกว่า 9.8% เยอะมากทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวรายได้ของการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมันมีมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าพอตัวนั้นขยายตัวแรงมันก็เลยทำให้ไปถัวกันแล้วตัวมาร์จิ้นโดยรวมลดลงนะมาร์จิ้นโดยรวมหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงแต่ที่เป็นบาทโตขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีประเด็นความเป็นห่วงอะไรตรงนี้ในแง่ของกระแสเงินสดก็ยังเติบโตดีนะคะก็ตอนของไตรมาส1นี้อยู่ที่ 13,500 ล้านโดยประมาณเติบโตมาประมาณ 12% นะคะแล้วก็ตัวเม็ดเงินลงทุนเนี่ยในไตรมาสแรกเราใช้ไปประมาณ800ล้านนะปีนี้เราบอกว่าเราจะลงทุน 3G ด้วยแล้วก็เราตั้งงบทั้งปีไว้ประมาณ 10,000 ล้านนะไตรมาสแรกใช้แค่800ล้านก็จริงๆแล้วในไตรมาส2เราก็ถัดมาในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะใช้หนักขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้มาดูรายได้แยกเป็นรายกลุ่มนะคะเมื่อกี้เราบอกว่ารายได้โดยรวมเติบโตประมาณ 9.8% นะคะมาดูว่าแยกเป็นรายกลุ่มแล้วมันมาจากอะไรบ้างนะคะก้อนแรกเลยคือบริการเสียงก็โทรศัพท์ปกติของเราธรรมดาเนี่ยนะคะ เวลาคุยกันตัวนี้เนี่ยรายได้อยู่ที่ระดับ 17,500 ล้านโดยประมาณนะคะเติบโตมา 6.8% นะจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 6.8% นี่ถือว่าเป็นระดับการเติบโตที่แข็งแรงมากนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแต่เดิมปีนี้เราไม่คิดว่าตัวบริการเสียงนี่มันจะโตมากเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเราไปดูอัตราการใช้งานของคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิน 100% ไปแล้วคือประชากรเรามีอยู่67ล้านคนแต่จำนวนซิมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะของ AS นะจำนวนซิมที่ใช้ทั้ง AS D-Tag True Hutch ทั้งหมดเนี่ยมันเกิน67ล้านไปแล้วส่วนที่มันเกินไปเนี่ยมันก็มาจากหลายๆท่านในห้องนี้จริงๆ อาจจะถือ2ซิมอยู่แล้วก็มีการใช้พวก iPad Galaxy Tab พวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะมันก็ทำให้คนมีจำนวนซิมเพิ่มมากขึ้นทีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการเติบโตของคนที่ยังไม่ได้ใช้งานยังเพิ่มเข้ามาอยู่ประกอบกับว่าคนที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเมื่อสภาวะเศรษฐกิจดีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงมีอยู่ก็ยังมีการใช้งาน
ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าโปรโมชั่นที่เราออกให้บริการกับผู้บริโภคเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีนะเราพยายามซอยโปรโมชั่นให้ย่อยลงไปคือใส่พื้นฐานโปรโมชั่นให้เข้าใจง่ายแต่ใส่ตัวออนท็อปเหมือนกับซื้อท็อปปิ้งเหมือนคุณจะทานไอศกรีมตัวซื้อไอศกรีมรสธรรมดาแต่ว่าใส่ท็อปปิ้งอย่างตามแบบที่คุณอยากจะทานอันนี้มันทำให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เช่นว่าเขาต้องการจะใช้งานเฉพาะช่วงกลางวันโทรเยอะๆหรือว่าเขาต้องการที่จะใช้เฉพาะ SMS เยอะๆก็มีลักษณะโปรโมชั่นออนท็อปเหล่านี้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้นะก็ช่วยตอบโจทย์แล้วก็ทำให้บริการเสียงตรงนี้ดีขึ้นอีกอันนึงที่อยากจะคุยให้ฟังคือว่าเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยเวลาที่เขาเห็นกันเนี่ยเขามักจะพูดว่าณตอนนี้เนี่ยเมื่อจำนวนผู้ใช้งานมันค่อนข้างอิ่มตัวตัวบริการเสียงมันน่าจะทรงตัวหรือลดลงนะแต่สิ่งที่จะมาทดแทนคือบริการทางด้านข้อมูลที่เราเรียกกันว่า Data ในต่างประเทศเวลาเราเห็น Data เติบโตขึ้นเนี่ยตัวบริการเสียงมันจะค่อยๆขยับลดลงณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นในเมืองไทยเราคิดว่ามันอาจจะถ้าบริการเสียงยังเติบโตในปีนี้เนี่ยอยู่ได้ในระดับประมาณนี้อยู่นะอยู่ในเกณฑ์บวกถือว่าอยู่ในเกณฑ์บวกละกันเกณฑ์บวกนี่ถือว่าดีละก็แสดงว่าเรายังไม่เกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cannibalization ของเรื่องตัวบริการเสียงกับบริการ data ตรงนั้นแต่ทีนี้เราคงยังต้องดูว่าอันเนี้ยมันจะพาให้เราช่วยเติบโตไปได้อีกยาวขนาดไหนอาจจะไม่ยาวมาก 2-3 ปีอาจจะยังเป็นไปได้ก็ต้องลองจับตาดูอันก้อนที่2คือบริการข้อมูลบริการข้อมูลเนี่ยโต 26% จากปีที่แล้วเทียบกับไตรมาสที่แล้วก็โต 11%ตัวนี้เนี่ยก็คือจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการ Data เพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณจากลูกค้าเรา32ล้านคนนะคะมีอยู่ประมาณ7ล้าน5ที่เป็นคนใช้บริการข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ตัวนี้ถามว่าปัจจัยการเติบโตมาจากอะไรก็คล้ายๆกับที่เราเคยเล่าให้ฟังมาหลายๆไตรมาสคือ1ตัวสมาร์ทโฟนนะเครื่องโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นพวกไฮเอนด์คือ iPhone BlackBerryนะหรือว่า Android ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้คนก็นิยมใช้มากขึ้นถามว่าทำไมคนนิยมใช้มากขึ้น 1. ราคาถูกลง 2. คนมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อระหว่างการชีวิตประจำวันมากขึ้นคือไม่ได้รอเฉพาะกลับไปบ้านแล้วใช้อินเทอร์เน็ตแต่ระหว่างวันในการเดินทางหรือว่าอยู่ในที่ทำงานหรือไปเรียนหนังสือคนมีความต้องการใช้มันมากขึ้นวัยรุ่นจริงๆอาจจะไม่เฉพาะวัยรุ่นทั้งวัยรุ่นวัยทำงานเดี๋ยวนี้ก็นิยมโซเชียลเน็ตเวิร์กพวก Facebook Twitter Foursquare ชอบที่จะเช็คอินว่าเราอยู่ที่ไหนอัปเดตว่าเราทำอะไรอยู่กับเพื่อนฝูงนะตัวเนี้ยมันก็ทำให้คนเข้ามาสนใจตัวเครื่องสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะแทนที่จะซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องปกติเราก็หันมาใช้เครื่องสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผลักดันให้รายได้ของบริการทางข้อมูลเนี่ยเติบโตสูงขึ้นนะคะถัดไปอันที่3คือรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือว่าอินเตอร์โรมมิ่งนะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้งปีเราคิดว่ารายได้คงจะไม่ได้เติบโตสูงมากนะประเด็นก็คือว่าตัวรายได้โรมมิ่งตัวเนี้ยเราได้รับมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาโรมอยู่บนเครือข่ายของ AIS นะคะแล้วก็อาจจะใช้โทรทั้งภายในประเทศหรือว่าโทรกลับไปประเทศเขาก็แล้วแต่อันนี้เป็นส่วนรายได้ที่เราจริงๆเราไม่ได้เป็นคนเรียกเก็บคนเรียกเก็บคือออปเปอเรเตอร์ของเขาเช่นเป็นลูกค้าชาวต่างชาติมาจากอเมริกานะคะสมมติว่าชาวเขาใช้ T-Mobile อยู่ที่อเมริกาเมื่อเขาเดินทางมาเมืองไทยเขามารวมอยู่บนเครือข่าย AS T-Mobile ก็จะเป็นคนเก็บค่าบริการตรงนั้นจากลูกค้าแล้วก็เอามาแบ่งให้เราว่าส่วนของเราเป็นเท่าไหร่ทีนี้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังคือณตอนนี้เนี่ยเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยตลาดตัวนี้เนี่ยมันจะกดราคาลงแรงมากเพราะว่าสังเกตได้ว่าตอนนี้ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยนาทีนึงมันยังแพงอยู่มากเลยไม่ต่ำกว่า50บาทนาทีละ50บาท100บาทลูกค้าไม่อยากโทรเทรนด์ทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามจะกดราคาตัวเนี้ยลงให้ต่ำ
เมื่อพยายามจะกดราคาตัวนี้ลงให้ต่ำมันก็จะมีผลที่ทำให้ตัวรายได้ตัวนี้โดยรวมแล้วเราคิดว่าถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะสูงขึ้น